ทีนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับหลักๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่4พาร์ทด้วยกันถ้ามองตามทักษะของมันสกิลของมันนะครับมันก็คือจะมีตั้งแต่ listening speaking writing แล้วก็ reading อยู่4ตัวด้วยกันนะครับ listening speaking writing reading พวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยมันก็คงไม่ได้วัดเป็นทักษะซึ่งหลักๆแล้วข้อสอบเนี่ยมันจะมาออกอยู่ประมาณ4แพทเทิร์นพวกนี้นะครับ4รูปแบบเนี้ยก็คือ conversation นะครับตัวบทสนทนา vocabulary เรื่องของคำศัพท์ grammar ตัวไวยากรณ์แล้วก็ตัว reading นะครับที่เป็นลักษณะของการอ่านพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้คือหลักๆที่เป็นพาร์ทที่ทุกคนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษนะซึ่งตัวที่ผมจะให้ทุกคนโฟกัสมากที่สุดนะครับนั่นคือตัวข้อที่1นะครับคือตัว conversation ตัวบทสนทนาตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะได้ง่ายตัวเนี้ยคือตัวง่ายสุดเลยนะครับนะตัวเนี้ยคิดว่าตัวเนี้ยง่ายสุดเลยแล้วส่วนไอ้ตัว vocabulary ครับเวลาเราทำเนี่ยตัว vocabulary เนี่ยอันเนี้ยคือตัวที่ทุกคนจะต้องมีคลังคำศัพท์นะครับไม่สามารถมีเทคนิควิธีการใดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวคำศัพท์เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นพาร์ทคำศัพท์ถ้ามันมีเทคนิควิธีการเนี่ยมันจะมีเทคนิควิธีการในเรื่องของการดูคำว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบในกรณีที่เราไม่รู้ความหมายนะครับมันจะมีวิธีการตรงนี้ที่บอกเชิงลบหรือเชิงบวกการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างเช่นพวกที่เป็น adjective คำศัพท์เหมือนกันคำว่า less นะครับลงท้ายด้วยคำว่า less คือ less อย่างเงี้ยLESS อย่างเงี้ย less ก็คือจะอยู่ในเชิงลบแต่ถ้า full เนี่ยแปลว่าเติมเต็มเนี่ยนะครับลงท้ายพวกเนี้ยมันก็คือจะเป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยคำศัพท์แบบเนี้ยมันยังพอเดาทิศทางได้นะแต่พอเป็นเรื่องของ vocabulary มาเนี่ยมันจะให้คำประเภทเดียวกันคือเป็นคำนามสิ่งที่เขาวัดนั่นคือวัดคำศัพท์นะฮะเมื่อเขาวัดคำศัพท์แล้วทุกคนจะต้องได้ในส่วนของคำศัพท์ซึ่งถามว่าคำศัพท์มันเกิดจากการเราฝึกฝนถ้าเราท่องศัพท์ได้นะครับอย่างเช่นคุณสามารถสื่อสารได้อย่างไรพูดได้อย่างไรนั่นคือรู้ศัพท์ครับจะถามเขาว่ากินอะไรจะถามเขาว่าทานอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีคำศัพท์ใช่ไหมครับเหมือนคนไทยอ่ะเวลาเราจะพูดว่าเฮ้ยเธอไปไหนเราคงไม่คิดว่าเฮ้ยเขาเดินผ่านไปแล้วเราจะถามเขาว่าเฮ้ยเราจะถามเขาว่าเธอกำลังไปไหนเธอไปไหนดีวะหรือจะเอาคำไหนเราไม่ต้องคิดใช่ไหมครับก็คือเราตัดสินใจได้เลยเราพูดได้เลยภาษาอังกฤษเหมือนกันแบบนั้นแหละนะครับอันนี้คือตัว vocab 3คือตัว grammar ตัวนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูยากอะนะฮะอันเนี้ยมันดูยากกว่าแกมมาหน้าปวดหัวมากจริงๆแล้วแกมมาเนี่ยมันเป็นตัวเทคนิควิธีการที่มันอยู่ในโจทย์หรือในคำถามอะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดของตัวคำถามมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับมันจะเป็นตัวคำถามให้เราเรียบร้อยคือเรามองโจทย์ออกปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับแบบเนี้ยเราจะรู้เลยแล้วในตัวเลือกเนี่ยเราก็คือเราจะใช้คำถามกับคำตอบเพื่อเชื่อมโยงกันให้ได้ง่ายที่สุดนี่คือตัวแกมมาจริงๆแล้วแกมมาสำหรับคนเอกภาษาอังกฤษก็ไม่ทุกคนเนาะแต่สำหรับผมนะครับผมจะบอกว่าแกมมาเนี่ยคือตัวพาร์ทที่ผมพยายามที่จะลงไปหาไปทำแกมมาก่อนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนมันมีกฎไว้ให้ว่าคุณต้องใช้อย่างเงี้ยคุณอย่าไปใช้อย่างอื่นนะอย่างเช่นต้องใช้เวิร์บก็ไปมองหาสิว่าอันไหนเป็นเวิร์บอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ส่วน reading เนี่ยคือการอ่านเนี่ยมันถามไม่กี่ตัวหรอครับถาม base topicถาม main idea ถาม refer ถาม except ถามพวกที่เป็น resolve the following is true เงี้ย is correct เงี้ยนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดผิดอะไรเงี้ยคือถามแบบเนี้ยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยวิธีการถามคือมันก็จะถามแบบเดียวกันและลักษณะของการถามคำตอบจะอยู่ในส่วนแพทเทิร์นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อหาคำศัพท์พวกนี้เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นเราติวกันเรื่องหนึ่งเวลาไปเจอข้อสอบมันก็จะเป็นอีกเรื่องแต่วิธีการว่าเฮ้ยถ้าเจออย่างเงี้ยควรทำยังไงนะครับแบบนี้คือเราเอาเทคนิควิธีการไปทำข้อสอบครับเราไม่ควรคือถ้าเราไม่ได้เป็นเอกภาษาอังกฤษคือเราไม่ได้เรียนคอร์สของภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการแบบนี้เพื่อพิชิตคะแนนให้ได้โดยเฉพาะเอกอื่นพยายามตั้งใจแล้วก็ทำให้มันได้มากๆคือพยายามเฮ้ยอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องไขว่คว้าหรือเพิ่มมันให้มากที่สุดอ่ะมันอาจจะ50ข้อเนี่ยเราคงไม่ได้เต็มหรอกนะครับแต่ถ้าคุณได้เต็มก็คือว่าเก่งมากๆกันน้องๆครับ50เนี่ยทำให้มันได้มากที่สุดนะฮะมากที่สุดถ้าเราทำได้10อย่างน้อยมันก็ดีอ่ะ10ดังนั้นถ้าเราได้ทำได้10เนี่ยแปลว่าเราต้องไปเติมเต็มคณิตไทยกฎหมายวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีไอ้3ตัวนี้ให้ได้แล้วเอา50ตรงเนี้ย50ของภาษาอังกฤษเนี่ยไปเติมเต็มให้มันได้120ให้ได้นะครับแบบนี้วิธีการของมันนั่นเองนะ
วันนี้ลองมาดูครับลองมาดูในส่วนของเทคนิควิธีการนะครับของตัวที่เป็น conversation ลองดูข้อสอบอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อสอบแบบพาร์ทเล็กๆง่ายๆเล็กน้อยเลยนะครับคือถามแล้วตอบเลยว่าตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนดีนะครับที่จะทำให้ทุกคนได้มองเห็นดูครอบคู่ไปด้วยนะครับนะอ่ะลองดูข้อที่1ครับเราเริ่มข้อที่1กันนะครับทุกครั้งที่ไลฟ์ก็จะบอกว่าเอากี่ข้อดี 80% ทุกครั้งเลยลองดูครับภาษาอังกฤษข้อนี้เราจะโฟกัสยังไงดีแน่นอนครับน้องๆหลายคนก็จะบอกว่าอ่านไม่ออกและแปลไม่ได้เลยนะครับถ้าใครที่สามารถแปลได้นะครับสามารถอ่านออกหรือแปลได้เพราะว่าบทสนทนาเนี้ยจริงๆแล้วบทสนทนามันต้องใช้ควบคู่กันนะฮะตัวบทสนทนาเนี่ยมันจะใช้ควบคู่กันครับมันจะต้องใช้ในเรื่องของความหมายนะครับเป็นตัวพื้นฐานหรือตัวรูปประโยคแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับอย่างน้อยตัว conversation สำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยเราจะดูแค่คีย์เวิร์ดหลักหรือคำศัพท์ใดก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ย situation ให้มาเป็น on the sky 10ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับอย่างน้อยบริบทมันน่าจะให้เราเดาได้ sky train เห็นไหมครับสกายคืออะไรครับท้องฟ้าต่อไหมเทรนคือรถไฟเราเอาลองเอาคำสองคำนี้มารวมกันใหม่สิเอามารวมกันใหม่เพราะมันเป็น compound noun นะครับมันเป็นการรวมคำนามเข้าด้วยกัน sky train รถไฟเนี่ยมันจะไปอยู่บนท้องฟ้าได้ไหมไม่ได้เนาะมันต้องเป็นเครื่องบินมันยังแบบว่าบินไปได้ฉะนั้นมันน่าจะหมายถึงอะไรครับ sky train ก็คือพวกที่เป็นรถไฟลอยฟ้าอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งด้านบนอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนาะดังนั้นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยคำที่เราจะโฟกัสครับคือมีผู้หญิงกับผู้ชาย lady and man นะฮะ lady and man ครับสองคนนี้เขาคุยกันผู้หญิงบอกเลยครับ oops sorry I didn't step on your foot อย่างน้อยผมรู้ว่าทุกคนต้องโฟกัสได้คำว่า sorry ทุกคนต้องได้อะ good morning good afternoon good evening sorry thank you nice to meet you เป็นคำพื้นฐานอยู่แล้วเป็นประโยคพื้นฐานที่ทุกคนอะพอจะได้อยู่แล้วหลักๆเลยนะเอาแบบว่าไม่ต้องไปอ่านทั้งประโยคเลยนะครับเราโฟกัสแค่คำนี้ครับโฟกัสแค่คำว่า sorry เท่านั้น sorry คือการอะไรครับคือการขอโทษถูกไหมขอโทษฉะนั้นแปลว่าผู้ชายคนนี้จะเอาอะไรมาตอบกับคำว่าขอโทษดีนะครับจะเอาอะไรมาตอบขอโทษดีนะครับ thank you ทุกคนรู้ไหมครับว่า thank you แปลว่าอะไร thank you ก็คือขอบคุณนะครับ never mind never mind บอกอะไรครับไม่เป็นไร you're welcome กับ it was my pleasure เจอ you're welcome กับ it was my pleasure เป็นคำเดียวกันนะครับแปลว่าด้วยความยินดีนะครับซึ่งด้วยความยินดีตรงเนี้ยนะครับมันจะเอาไว้ตอบรับกับคีย์เวิร์ดของคำว่าคำขอบคุณแบบนี้นะครับเนาะนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นคำพื้นฐานที่เอาไว้ตอบรับทุกคนจะรู้ให้ thank you ขอบคุณ never mind ไม่เป็นไร you're welcome ด้วยความยินดีต้องตอบรับคำขอบคุณฉะนั้นคำขอโทษคีย์เวิร์ดหลักที่มันจับคู่กันกับคำว่า sorry เนี่ยนะครับมันก็มีเพียงไม่กี่ตัวอยู่แล้วนะครับนะทุกคนเลือกตอบเป็นข้อที่2ถูกต้องไหมครับผมก็วงให้เลยตอบก็จะอยู่ข้อที่2 never mind นะฮะไม่เป็นไรแค่นั้นเองอย่างเงี้ยในกรณีที่น้องอ่านไม่ออกแปลไม่ได้สำหรับเอกอื่นๆนะฮะไปเจอข้อสอบภาคกอเงี้ยภาษาอังกฤษนะครับเราจะทำยังไงดีคือบางเรื่องอ่ะมันก็ต้องมีเทคนิควิธีการคือแบบว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งแปลว่าเฮ้ยก็คนมันไม่ได้ครับจะให้ไปนั่งอ่านนั่งแปลยังไงไม่ได้หรอกครับสะกดคำอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราผิดนะที่เราไม่ได้นะครับเราผิดที่เราไม่ได้มันผิดที่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับมันใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียนตัว GE แค่ตัวเดียวมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเวลาฝึกสอนก่อนจะจบมาเป็นนักศึกษาครูเป็นบัณฑิตกันเนี่ย
ทุกคนก็ต้องผ่านในการฝึก2ของวิชาเอกตัวเองคณิตวิทย์นะฮะฟิสิกส์เนี่ยทุกคนก็ต้องได้เอกของตัวเองอ่ะแต่เอ้ยแม่งเอ้ยไม่ใช่เอกกูแต่กูต้องสอบใช่ไหมก็ลองเอาเทคนิควิธีการดูอย่างเงี้ยเจอแค่ sorry ตอบ never mind เท่านั้นครับเพราะ thank you เมื่อไหร่แปลว่าต้องมีคนทำอะไรให้เราคำนี้นะครับต้องมีคนทำอะไรให้นะครับอย่างที่ถ้าเป็น you welcome หรือ it's what my pleasure นะครับเจอ thank you เมื่อไหร่ให้ตอบได้2ตัวนี้ you welcome กับ it's what my pleasure ตอบได้2ตัวนี้เพียงแต่ว่าข้อแตกต่างของ3กับ4เนี่ยมันมีเพราะมันเคยออกข้อสอบ O-NET ม.3 มาแล้วนะครับโดยมันมีตัวเลือกว่า you welcome กับ it's what my pleasure ด้วยซ้ำซึ่งมันมีคีย์เวิร์ดคำว่า thank you ให้ด้วยนะครับมีคีย์เวิร์ดคำว่า thank you แบบนี้มาให้ซึ่งคำตอบอะควรจะตอบ3กับ4ด้วยซ้ำ thank you เนี่ยควรตอบอะไร you welcome กับ it was my pleasure นะครับความแตกต่างของมันคือว่า you welcome เนี่ยเราจะใช้กรณีที่เป็น general situation ก็คือสถานการณ์ทั่วๆไปเลยครับอย่างเช่นเราไปนั่งร้านอาหารมีคนเสิร์ฟอาหารเราบอกว่า thank you พนักงานก็จะบอกเราว่า you welcome อะไรต่างๆแต่การใช้ it was my pleasure เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสนิทสนมกันนะฮะเพื่อนนะฮะครูบาอาจารย์เลยที่มีความสนิทสนมมากๆไม่ได้เป็นสถานการณ์ทั่วไปเป็นสถานการณ์อาจจะไม่ได้เป็นแบบทางการมากเท่าไหร่แต่มีความสนิทกันเนี่ยเราจะใช้การตอบรับว่า it was my pleasure นั่นเองด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเลเวลต่างกันแค่นั้นเองดังนั้นข้อนี้คือผู้หญิงเนี่ยบอก oops sorry I think I step on your foot step on your foot ก็คือแปลว่าไปเหยียบเท้ามีเท้าเฮ้ยเขาขอโทษที่เขาทำอะไรกับเท้าก็น่าจะเป็นการเหยียบเท้าเงี้ยตีสถานการณ์ไปแบบนี้นะครับดังนั้นผู้ชายก็เลยบอกว่า never mind ไม่เป็นไรครับนะฮะอาจจะเป็นคนสวยฮะเหยียบกี่รอบก็ได้ไม่เป็นไรเงี้ยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ never mind เนาะอันนี้คือวิธีการที่ทำ conversation นะฮะอย่างน้อยคือเราต้องมี background knowledge ในสถานการณ์นั้นๆเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่เรื่องการขอบคุณเรื่องของการขอโทษเรื่องของการทักทายสวัสดีกันตอนเช้าเรื่องของการถามนาฬิกาเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีพื้นฐานมาจากวิชาภาษาไทยครับมันก็คือมีพื้นฐานมาจากการสื่อสารภาษาไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่สื่อสารกันบ้างอ่ะมันจะมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะครับผ่านเนาะข้อที่1ครับไปต่อครับนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ